ภาษาไทยสวัสดีครับผมนายนักสืบผู้ช่างเป็นชาวที่แจ่มใสซะเหลือเกินเอ๋ไปหาอะไรลองท่องกันหน่อยดีกว่าใบตองรู้จักร้านตัดเสื้อผ้าบ้างไหมจ๊ะพี่ฟ้าใสจะตัดใส่ไปงานเลี้ยงน่ะใบตองเห็นชุดพี่ฟ้าใสสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะจะตัดไหนอีกหรอคะก็งานเลี้ยงรุ่นทั้งทีที่มีอยู่มันก็เก่าคร่ำครื้อหมดแล้วใบตองใบตองเคยได้ยินเขาเรียกว่าเก่าคร่ำคร่าไม่ใช่หรอคะอ้าวลุงนักสืบฮูกมาเงียบๆใช่จ้ะลุงฮูกมาแล้วได้ยินคำว่าคร่ำคร่ากับคร่ำครึโอ้ก็เลยอยากจะมาอธิบายให้พี่ฟ้าใสกับหนูใบตองฟังหน่อยนะครับพี่ฟ้าใสครับคำว่าคร่ำครึหมายถึงเก่าแก่เกินไปไม่ทันยุคไม่ทันสมัยอย่างเช่นคุณนายสวมชุดอะไรก็ไม่รู้คร่ำครึจังเลยส่วนคำว่าคร่ำคร่าหมายถึงเก่าแก่จนชำรุดทรุดโทรมอย่างประโยคที่ว่ากางเกงตัวนี้ของเขาใส่จนเก่าคร่ำคร่าจะคร่ำคร่าหรือคร่ำครึก็เลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าคร่ำคร่าแล้วก็โอ้เก่าแน่นอนเหมือนชุดของนักสืบผูกชุดนี้แหละครับเออขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้เพื่อจะไปดูชุดกับเขาบ้างอ่ะสวัสดีครับ